สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและต้นไม้ที่ฝนกำลังอยู่ด้วยในวันนี้นะคะก็คือต้นออมเพชรนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็ทำความรู้จักเนาะว่าออมเพชรนะคะที่ฝนมีเนี่ยทั้ง2ตัวนะคะเขาแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมใบก็ถึงไม่เหมือนกันนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะก็เป็นออมเพชรทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นออมเพชรธรรมดาทั่วๆไปนะคะที่เราเห็นวางๆขายกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออมเพชรดาวใต้ค่ะนอกจากที่จะมีออมเพชรดาวใต้นะคะก็ยังมีออมเพชรใบกลมด้วยนะคะออมเพชรใบกลมเนี่ยจะมีใบที่กลมกว่าดาวใต้นะคะแต่ว่าเส้นใบเนี่ยเส้นกลางใบเขาจะเป็นเส้นแบบสีขาวเส้นเดียวประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเส้นเดียวประมาณนี้นะคะยิ่งสวยนะคะอันนั้นก็จะเป็นออมเพชรใบกลมซึ่งหายากกว่าเนาะคือหายากกว่าดาวใต้นิดนึงนะคะแล้วก็โตช้ากว่ามากนะคะลักษณะออมเพชรดาวใต้นะคะก็จะมีลักษณะใบอ้วนนะคะอ้วนกว่าออมเพชรทั่วไปแบบนี้ส่วนลายกลางใบนะคะเขาก็จะเป็นลายสีขาวนะคะแล้วก็จะมันก็จะออกขาวๆเงินๆนะคะแล้วก็จะมีกระจายแยกออกไปตามเส้นกลางเส้นใบด้วยนะคะลักษณะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะลักษณะลายสีขาวนะคะจะมีเฉพาะที่บนใบเท่านั้นนะคะหลังใบของเขานะคะจะไม่มีลายด่างนะคะจะเป็นหลังใบสีเขียวธรรมดาจับใบเขานะคะจะมีลักษณะลื่นมือเหมือนกำมะหยี่เลยค่ะผิวใบเขาจะเหมือนกำมะหยี่เลยนะคะสีสวยมากเป็นไม้เขียวที่น่าสะสมนะคะสำหรับนักสะสมแล้วกันเนาะชอบแบบสะสมไม้ที่หายากหรือว่าไม้เขียวนะคะนี่นะคะก็ลักษณะของเขานะคะแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะคะกับออมเพชรธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะว่าออมเพชรธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะมีลักษณะใบที่ยาวกว่านะคะแล้วก็จะมีหูที่ยาวกว่าด้วยค่ะเขาจะชอบดินที่มีความโปร่งนะคะฉะนั้นวัสดุที่ใช้ปลูกก็จะเป็นมีมูลไส้เดือนมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลท์มีหินภูเขาไฟนิดหน่อยนะคะสำหรับวัสดุที่ใช้ปลูกเขานะคะเพราะว่าเขาจะชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะค่ะฉะนั้นวัสดุที่เราใช้ปลูกเขานะคะก็ควรจะมีความโปร่งก็ระบายน้ำได้ดีนะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะจะนิยมใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทำข้อนะคะนี่นะคะจุดนี้ค่ะที่เราสามารถที่จะตัดได้นะคะถ้าเราตัดตรงนี้ก็ได้แล้วก็นำต้นตรงนี้นะคะของเขาไปชำนะคะไปชำใหม่ก็ได้ค่ะแล้วก็จะชำด้วยจะชำแบบไม่อบก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่อบนะเขาจะทิ้งใบนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตัดแยกเขานะคะก็ควรจะเอาไปอบนะคะเพื่อให้เขาไม่ทิ้งใบเนาะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วรากออกได้เร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะฝนก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาปูนแดงนะคะมาทาที่แผลเขากันนะคะค่ะเอาปูนแดงทาแผลไว้แผลเขาจะได้ฆ่าเชื้อโรคที่แผลนะคะแล้วก็แห้งเร็วด้วยโอเคป้ายปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ตัดข้อของเขาออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัสดุสำหรับปลูกเขากันนะคะวันนี้ฝนจะใช้เป็นหินภูเขาไฟนะคะตัวนี้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับขุยมะพร้าวที่แช่ไว้แล้วนะคะประมาณอันนี้แช่ไว้ประมาณ3วันแล้วนะคะเปลี่ยนน้ำตลอดนะเพื่อที่จะให้สารเทนนินที่อยู่ในมะพร้าวสับนะคะละลายออกไปนะจางออกไปทีนี้นะคะเราก็มาผสมวัสดุที่ใช้ปลูกเลยนะคะครั้งนี้นะคะที่ฝนใช้เป็นหินภูเขาไฟด้วยเนื่องจากว่ามันมีเป็นขุยมะพร้าวนะคะถ้าใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยมันจะอมความชื้นมากเกินไปค่ะก็เลยจะมีหินภูเขาไฟนะคะเพิ่มเข้ามาด้วยหลังจากนี้นะฝนก็จะหยิบใส่ลงไปอย่างนี้เลยเอาวัสดุปลูกใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จิ้มๆลงไปเลยค่ะง่ายมากง่ายนิดเดียวจิ้มๆลงไปแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแยกต้นของเขาออกมานะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบนะคะเพื่อที่จะให้เขาฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็รากใหม่เดินได้เร็วขึ้นนะคะนี่นะคะก็เป็นฝ
ฝนก็นำต้นออมเพชรดาวใต้นะคะมาอบไว้ในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเพราะว่าฝนไม่มีโรงเรือนอบนะแล้วอีกสักประมาณอาทิตย์นึงฝนจะมาเปิดดูว่ารากเขาเริ่มออกหรือยังแล้วเดี๋ยวฝนจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ